ห่างหายไปนานยังคงไม่เปลี่ยนไปนักร้องในตำนานกบแท็กซี่ล่าสุดหันมาร้องลูกทุ่งย้ายอยู่ต่างจังหวัดห่างหายจากสื่อไปพอสมควรสำหรับกบรหัสราชคำหรือกบแท็กซี่นักร้องในดวงใจของใครหลายๆคนแม้จะห่างหายจากวงการปล่อยเพลงไปนานกบแท็กซี่ยังร้องเพลงควบคู่กับการทำกิจการร้านกาแฟใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกล่าสุดพีเสดิร์ดศิลปินนักร้องอีสานที่โด่งดังได้นำคลิปกบแท็กซี่ร้องเพลงของเขามาลงให้ทุกคนได้ชมพร้อมข้อความขอโทษที่ลืมบ่ได้ซึ่งคลิปดังกล่าวกบได้ร้องเพลงรวมถึงหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นโชว์แฟนๆที่ชมด้วยหลังจากที่ลงคลิปไปก็มีแฟนๆจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมโดยหลายคนได้ชมน้ำเสียงที่ไม่เหมือนใครเสียงมีเสน่ห์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงรวมถึงเผยความรู้สึกคิดถึงที่กบห่างหายจากการปล่อยผลงานเพลงไปนานและแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนกบแท็กซี่ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างหน้าตานิสัยการทำงานและด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มีเสน่ห์เสียงดีมีพลังมากๆทำให้แฟนคลับที่ติดตามมานานยังฟังเพลงและรอติดตามผลงานของกบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ